กกต.ตีตกอีกคำร้องยุบ3พรรคพปชร.นโยบายขายฝันทำไม่ได้ปี62รอดด้วยกกต.ตีตกอีกคำร้องยุบ3พรรคพปชร.นโยบายขายฝันทำไม่ได้ปี62รอดด้วยสนธิยาร้องก้าวไกลเพื่อไทยหลุดหมดพยานหลักฐานไม่เพียงพอวันที่9สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องกรณีนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกระทำการฝ่าฝืนนบร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29มาตรา45และมาตรา92วรรค1 3แสวงบุญมีทั้งจากการที่นางสาวแพทองธารบินไปพบนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปี2565สนธิยาไม่จบยื่นกกต.สอบพิธาอีกรอบปมถือหุ้นสื่อขัดข้อบังคับพรรคก้าวไกลสนธิยาร้องกกต.สอบสคส.ทักษิณสมาชิกพท.โอ๊คสนธิยาสวัสดีการที่เว็บไซต์พรรคเพื่อไทยปรากฏข้อความว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยคล้ายลายมือนายทักษิณการที่นายทักษิณแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่18ตุลาคม64การนำคำปราศัยของนางสาวแพทองธารเมื่อวันที่15มกราคมที่จังหวัดอุดรธานีที่ระบุจะพาทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานมารวมกับสโลแกนของพรรคเพื่อไทยซึ่งพฤติการทั้งหมดเท่ากับเป็นการยินยอมให้บุคคลอื่นครอบงำชี้นำการดำเนินกิจการของพรรคและการที่พรรคเพื่อไทยส่งเสริมสนับสนุนให้นายทักษิณจัดรายการจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเมื่อพิจารณาคำร้องการให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานตามคำร้องรวมถึงคำชี้แจงของพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้ว่าพรรคเพื่อไทยและนางสาวแพทองธารทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา28มาตรา29มาตรา45พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่เป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคตามมาตรา92วรรค1 3ขณะเดียวกันก็สั่งไม่รับคำร้องกรณีนายสนธิยาร้องขอให้ตรวจสอบว่าการจัดชุมนุมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลในหลายจังหวัดรวมทั้งการนัดชุมนุมในวันที่13กรกฎาคม66บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนนบร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45ประกอบมาตรา92วรรค1 1 3และ4หรือไม่นโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าข้อเท็จจริงพฤติการพยานหลักฐานหรือข้อมูลตามคำร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพรรคก้าวไกลมีการกระทำฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคนอกจากนี้ยังสั่งไม่รับคำร้องกรณีนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐจากเหตุไม่ดำเนินการตามนโยบายหาเสียงหลายโครงการที่ได้ประกาศโฆษณาไว้ในการเลือกตั้งส.เมื่อ24มีนาคม62โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าตามคำร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าพรรคพลังประชารัฐกระทำการฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคโดยทางสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งให้นายสนธิยาและนายเอกชัยผู้ร้องทราบแล้วเ
พิธาเปิดใจหลังคุยอิงยังไร้ข้อสรุปขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะปมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยพิธาเปิดใจหลังคุยอิงยังไร้ข้อสรุปขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะปมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยโดยยังไม่มีแผนต่อคงต้องสื่อสารกันเรื่อยๆเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวแพทองทานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาในการพูดคุยของสองพักจะพูดคุยกันเสมอกันแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จทั้งเสียงจากส.ส.และส.ว.โดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบเลนสไลด์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งเมื่อถามว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายพิธากล่าวว่าการพูดคุยได้รับฟังซึ่งกันและกันแต่คงต้องสื่อสารกันเรื่อยๆยังไม่มีผลสรุปอะไรโดยรับฟังกันอย่างมืออาชีพส่วนจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยหรือไม่นั้นวันนี้ขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะและตั้งใจก่อนโดยยังไม่มีแผนต่อ